ฮ้ยฮะเฮ้ย what the heck อุเรทองโอ้อุเรทองความแรงคือ1ใน 1,500 มูลค่า 11,000 หุ้ยแม่จ๋ากูตกได้ทองหรือจะเชื่อโดดลงไปงมเลยได้ปะล่ะโอ้โหสภาพนี้อย่าเรียกแมปตกปลาเลยสภาพนี้เรียกแมปตกขยะเถอะโอ้โหมึงเอามาถมที่ได้เลยเนี่ยฮะมึงจะได้แต่ขยะอะไรขนาดนี้วะฮะมันก็เกินไปเอาจริงๆนะ What the heck อันนี้อะไรวะเนี่ยมันเหมือนก้อนหินไร้ค่าอะไรสักอย่างหนึ่งนะแต่ว่ามันระดับเดียวกับทองเลยนะเว้ย1ใน 1,500 มูลค่า 3,700 What the heck อันนี้คืออะไรวะอ้าวในเคี้ยวผมก็กราบถึงกันได้ของเบนนะผมเล่นเกมโรบล็อกในแมป Boy Fishing นะทุกคนมันขึ้นแบบว่าแนะนำผมมาเว้ยดูดิแบบคนเล่นเยอะพอสมควรนะผมหาแมปเล่นนะแล้วผมก็เจอแมปนี้มันเด้งขึ้นมาแบบโอ้ my god น่าสนใจผมก็เลยลองกดเข้ามาดูเว้ยพบว่าเป็นแมปตกปลาทุกคนซึ่งเล่นยังไงกูไม่รู้นะกูลองย่อนเบ็ดลงไปหน่อยดิโบ๊ะเข้าไปหนึ่งทีอันไหนน้ำล่ะอันไหนน้ำไม่เห็นมีน้ำเลยแต่ว่าเขาก็ตกไปอย่างนี้เฮ้ยได้ว่ะคุณได้โทรศัพท์ความแรง1ต่อ36มูลค่า200ดอลสามารถขายได้หรือว่าต่อไปโอ้กูตกครั้งหนึ่งกูได้2อย่างหรือจะเชื่อแล้วไงต่อวะตรงนี้มันบอกว่าเอ้ยทูทอเรียลอะไรอ่ะสามารถขายไอเทมได้ที่กระเป๋าอ่าฮะตรงนี้โอเคขายแล้วโอเคขายแล้วก็ได้ตังไปอัปเกรดเบ็ดทุกคนมันบอกว่าอัปเกรดเบ็ดได้อ๋อเดี๋ยวนะโอ้มีสกิลด้วยความไวโชคแล้วก็อะไรเนี่ยอ๋อที่เก็บกระเป๋าแล้วก็เบ็ดโอ้โหมีหลายเบ็ดจัดนี่ปล่อยไปก่อนได้ไหมช่างมันละกันโอเคตังเราอยู่ข้างบนนะผมตังเราอยู่ข้างบนแล้วก็กูสำรวจเมนูแป๊บซ้ายล่างนะเป็นความไวกับโชคบูทนี่คืออะไรไม่รู้โอเคตรงนี้บอกว่าตกไปแล้วกี่ครั้งใช่ไหมเล็ก2โอเคตกไปแล้วกี่ครั้งนะผมทำไมถึงเป็น2ครับ250นะไม่เข้าใจเฮ้ยได้ปลาว่ะสครับฟิตทุกคนเอ้ยไม่ใช่นี่หว่ามันคือขยะนี่หว่ามันคือจังนะครับผมเหลือจะเชื่อโอเคเฮ้ยเฮ้ย what the heck กูได้ทองโหกูได้ทองความแรงคือ1ใน 1,500 มูลค่า 11,000 เฮ้ยแม่จ๋ากูตกได้ทองหรือจะเชื่อโดดลงไปงมเลยได้ปะล่ะโอ้โหจะบ้าหรือไงทุกคนดูทางขวาบนดิมันจะบอกว่าแต่ละคนตกไปแล้วกี่ครั้งนะผมไอช่องซ้ายเนี่ยเหมือนจะเป็นจำนวนตกกี่ครั้งเนาะช่องขวาเนี่ยคือมูลค่าที่ตกได้และดูคนที่อยู่แบบเยอะที่สุดในเซิร์ฟเว้ยตกไปแล้ว18ล้านมูลค่าโอ้โหผู้เล่นจะเชื่อนะครับผมมาไม่รู้ว่าตกไปแล้วมันจะมีอะไรแปลกใหม่เรื่อยๆหรือเปล่านะแต่ว่าโอ้มึงได้อะไรนะเมื่อกี้โอ้โหมาเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรวะที่เอาไปเล่นโบว์ลิ่งนะเหมือนจะมีเควสด้วยทุกคนผมขอรับมาหน่อยแล้วกันนะได้รางวัลเป็นตังอะไรต่างๆนานาเนาะคือเราจะยืนตกตรงไหนก็ได้ใช่ป่ะขอเนื้อตกข้างๆนายได้ไหมเพื่อนโอ้ยนี่แม่ง17,000 ดอลนะครับผมที่ตกได้โอ้โหขยะแม่งขยะลอยมาเลยกูก็ขยะเหมือนกันแหละอย่าว่าแต่เขาเลยเฮ้ยได้หมวกมาว่ะโอ้ยแล้วใส่ได้ด้วยไงแวไปดินี่โอ้โหกูเล่นเราเซลออแม่งเลยได้ทองมาก็เซลไปดิโอ้โหเท่าไหร่ครับผม11,000สวยงามมาก11,000แล้วจริงๆตังค์แม่งห่างง่ายเนี่ยกูได้มา11,000แล้วเนี่ยจริงอุ้ยได้อะไรอ่ะถังอะไรสักอย่างนะโคตรเท่เลยว่ะเฮ้ยได้นักกากเพนบอลมาโอ้โหคอนเทนต์จัดแล้วดูความใหญ่ของแมปดิแบบโอ้ my god อะไรครับเนี่ยใหญ่เกินนะการที่จะไปแต่ละเกาะได้ก็เหมือนจะต้องปลดล็อกอะไรสักอย่างก่อนด้วยนะผมโอ้แล้วมันตกได้แต่ขยะวะฮะอะไรทองกูหายไปไหนแล้วล่ะครับทอง what the heck นั่นไงขยะมาอีกแล้วขออัปเกรดก่อนกูไม่ไหวแล้ว 45,000 บางทีอาจจะยากไปนะผมถ้าเราไม่มีดวงในการได้ทองนะผมขอซื้อเบ็ด5,000 ก่อนนะทุกคนบัฟบัฟดวงกับบัฟความไวนะเป็น 1.7 โอเค1กับ 1.2 โอเคแล้วก็ขอนี่ผมขอเพิ่มดวงไปละกันโอเคทูทอเรียลชอปติกระตกปฏิกตักอะไรสักอย่างมันบอกว่าทูทอเรียลจบแล้วช่างมาละกันเพิ่มดวงไปอีกโอเคแล้วก็เพิ่มดวงอีกทีนึงโอเคขอเพิ่มดวงไป3หลอดเป็นเท่าไหร่แล้วล่ะดวงตอนนี้ 1.6 โอเคขอแบบทองมาเลยทองมา What the heck อันนี้อะไรวะเนี่ยมันเหมือนก้อนหินไร้ค่าอะไรสักอย่างหนึ่งนะแต่ว่า
มันระดับเดียวกับทองเลยนะเว้ย1ใน 1,500 มูลค่า 3,700 What the heck อันนี้คืออะไรวะโอ้รวยค่ะตอนนี้เน็ตมูลค่าของเรา 8,000 อีกแล้วกลับมาที่ 8,000 โอเครอเลยเบ็ดอันต่อไปซื้ออันละ 45,000 แน่นอนเดี๋ยวนะมันซื้อบัฟได้ไหมวะเออคือแบบบัฟดวงมีไหมบัฟดวงอ่ะเฮ้ยมันมีทุกคนเป็นขนมกากาครับผมบวกโชคเนี่ย 1.5 ทุกคน 50% นะ2นาทีขอซื้อมาหน่อยครับผมซื้อแล้วก็กินโอ๊ยมันกินให้แล้วโอเคเร็วๆๆๆ2นาทีเร็วด่วนๆๆๆโอเคได้ปากกระทะเยี่ยมดวงดีมากขอบคุณสำหรับการบูสต์นะครับผมช่วยได้เยอะเลยโอ้ภูมิใจโอ้ต่อเลยค่ะกล้วยค่ะเป็นเปลือกกล้วยนะคะแบบมีมูลค่าสุดๆโอ้โหก้อนหินค่ะดีค่ะดีค่ะต่อเลยค่ะดีค่ะดีค่ะสุดยอดมากโอเคแบ็คแพ็คฟูลกดเซลล์ออให้หมดไปเลยตกต่ออย่ารอช้าเวลามีน้อยตกต่ออย่ารอช้าโอเคเฮ้ยนี่มึงบัฟโชคแล้วจริงป่ะวะนี่โชคกู 2.44 เลยนะเว้ยแม่งกระจอกกว่า 1.6 อีกอะไรวะฮะกูจะหัวร้อนแล้วนะเฮ้ยขนมห่อละพันดอลเลยเนี่ยเฮ้ยถ้ามึงไม่ได้ของ 3,000 ดอลนี่มึงขาดทุนนะเว้ยมึงซื้อขนมกิน2นาที 1,000 ดอลเนี่ยแล้วมึงยังตกอะไรไม่ได้เลยเนี่ยฮะรายค่าอย่าไปซื้อเลยแม่งให้ดวงไม่ดีๆอะไรเลยเนี่ยขอมาดูตรงนี้หน่อยครับผม 5,000 แคสเหรอวะอะไรอ่ะคุณยังมีประสบการณ์ไม่ถึงอ๋อ 5,000 แคสก็คือต้องตกไป 5,000 ครั้งตอนนี้กูเพิ่งตกไปแค่58ครั้งมันจะบอกว่าคุณยังเป็นเด็กกระจอกเกินไปโอเคขอโทษครับข้อแรกอนาคตกูก็มืดแล้วไอ้นี่คือแบบอะไรวะลอยๆรอบๆตัวมันเนี่ยมันเอาไว้โชว์เอาไว้ขิงกันเหรอวะเฮ้ยกูอยากเอามาขิงบ้างอะทำยังไงอะโคตรเท่เลยวะของเต็มหมดเลยขายแป๊บนะผมตอนนี้มูลค่าของเรามี 13,000 แม่งไม่ไปไหนเลยครับผมตกมาแล้วตั้ง140กว่าครั้งนะโอ้โหจริงๆตังค์ไม่ห่างง่ายนะกูได้มา 10,000 แล้วนะจริงถ้าดวงไม่ดีนี่ตังค์ไม่ขึ้นจริงๆว่ะสุดยอดไอ้พวกที่ตักบ้าเลยไอ้พวกที่ตกได้หลัก10กว่าล้านนี่มึงว่างขนาดนั้นเลยกันหรือไงวะฮะหาจริงเหอะ Quest complete finish มาฮะได้อะไรอะ Last hope ว่ะทุกคนสมบัติทุกคนโอ้โห1ใน 8,000 What the heck มูลค่า 4,000 ดอลนะทุกคน open กับ sell open ดิมันบอกว่ากระเป๋าพื้นที่ว่างไม่พอโอเคงั้นกูเซลล์ทั้งหมดไป yes โอเคแล้วก็เปิดกันดีกว่ามีอะไรเอ่ยมันจะมีหลายอย่างนะดูนะโอ้โหมันเป็นแบบกระเป๋าสมบัติอะไรอย่างนี้ในนี้ก็จะมีของต่างๆมากมายที่มีมูลค่าอยู่ในกระเป๋าอีกทีนึง wow. ไม่ได้มีอะไรนี่หว่าพระเถรเอ้ยว่าแต่ไอ้กล้วยโง่ๆนี่แพงชิบเป่งเลย850ดอลโอ้โหคุณแม่สุดยอดเซลล์ออไปอีกชุดนึงโอเคอ๋อทุกคนไอ้กล่องรอบตัวที่เห็นหมุนอยู่เนี่ยผมไปถามชาวบ้านเขามาแล้วผมคุณคนนี้นะคุณฟ็อกนี่นะผมถามเขามานะว่ากดยังไงเขาบอกว่าให้กดไปที่ display item เว้ยนี่ display กูกดบ้างนี้มาแล้วกล่องรอบตัวกูคือมันก็แค่เอาไว้โชว์แล้วนะไม่ได้มีอะไรมากมายนะผมแค่ขิงว่าเรามีอะไรดีๆบ้างเช่นกล้วยขยะเน่าอะไรพวกนี้สภาพนี้อย่าเรียกแมปตกปลาเลยสภาพนี้เรียกแมปตกขยะเถอะโอ้โหมึงเอามาถมที่ได้เลยเนี่ยฮะมึงจะได้แต่ขยะอะไรขนาดนี้วะฮะมันก็เกินไปเอาจริงๆนะตอนนี้ผมตกได้248ครั้งแล้วผมเดี๋ยวดูกันว่า250มันจะเกิดอะไรขึ้นนะทุกคน Power Last ว่ะเฮ้ยอะไรอะไรวะคืออะไรเอ่ยออนเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะเฮ้ยได้รัวๆเลยเฮ้ยแบบได้รัวๆเลยเฮ้ยโยนเม็ดปุ๊บได้ปั๊บโยนเม็ดปุ๊บได้ปั๊บเฮ้ยเอ้ยเหมือนจะได้แต่ของราคาดีด้วยเนี่ยเฮ้ยเหมือนจะได้แต่ของราคาดีด้วยเนี่ยทำรอบครับผมทำรอบอย่าเพิ่งหมดใจเย็นใจเย็นโอ้โหรัวปกติมันจะไม่เร็วขนาดนี้ปึ๊บโอ้โหหมดเรียบร้อย250กูอ๋อมันคือแบบเป็นแบบโกลเด้นไทม์อะไรอย่างงี้ไงพอหมดปุ๊บกูก็ต้องไปรอเวลาตกใหม่แต่เมื่อกี้มันจะได้ของดีๆอยู่เด้อนี่อู้750 800เลยนะเว้ยมีตัง 20,000 ครับผมขออัปเกรดกันอีกสักชุดหนึ่งนะโหมันขึ้นยากเหลือเกินนะเอาจริงๆมันขึ้นยากมากๆครับผมหมายถึงตังเนี่ยขึ้นยากมากๆอ่ะดวงไป
ดวงไปอีกโอเคความไวความไวความไวโอเคความไวไปอีกโอเคเอาความไวไปอีกโอเคเหมือนเริ่มเกมใหม่อ่ะตั้งเหลือ700กูเหลือจะเชื่อเควสคอมพลีทว่ะโอ้โหน่าสนใจนี่เควสคอมพลีทก็ต้องได้กล่องไอ้นั่นมาใช่ไหมมันรับได้รัวๆนะไอ้เควสเนี้ยตกปลา200ครั้งนั่นคนแล้วจะได้กล่องไอ้เนี้ยผมกำลังคิดว่าถ้าเราไม่เปิดอ่ะเราจะได้ตังค์ 4,000 เก็ทป่ะถ้าเราเปิดเนี่ยเราจะมีโอกาสกำไรหรือขาดทุนก็เป็นได้จากของที่ข้างในที่มันออกมาแต่ถ้าเราไม่เปิดเนี่ยเราจะได้แน่ๆคือ 4,000 เว้ยให้มันหัวการตลาดหน่อยดีกว่าแล้วกูก็จะเอา 4,000 เนี่ยมาอัพความไวหน่อยเพราะว่ามันช้ามากแล้วดวงตอนนี้ก็คือแบบขยะทั้งดุ้นมีแต่ขยะจริงๆผมตกมาแบบสักพักหนึ่งแล้วมีแต่ขยะมากๆอ่ะทองแม่งไม่มีแล้วไอ้ทองตอนต้นคลิปอ่ะมันหลอกเราเว้ยเกมมันแบบว่าตั้งใจให้เราดีใจเอาไว้หลอกอะไรอย่างงี้หุ้ยโอเคผมเตรียมตัวรับโกลเด้นไทม์รอบที่2ได้เลยนะ259ผมตกอีกครั้งหนึ่งนะโกลเด้นไทม์มาจัดไปรัวๆรัวๆอย่าช้าอย่าช้าพ่อหนุ่มอย่าช้าโอ้โหมีแต่ขยะของมีค่าโอ้ขยะอีกแล้วไม่มีโอ้ไม่มีทองเลยเหรอมีแต่ขยะคือไวก็ไม่ได้แปลว่าดีนะจริงไวก็มีแต่ขยะโอ้ไม่เหมือนรอบแรกละขาดอุนเฮ้ยได้อะไรมาไม่รู้อะเดี๋ยวค่อยดูเดียวค่อยดูเดียวเหมือนเป็นดาบไลท์เซเบอร์เลยสักอย่างนะมงกุฎโอเคฟองน้ำเปลือกกล้วยเพื่ออะไรไม่รู้หมดเรียบร้อยโกลเด้นไทม์กูโอ้โหแผ่นซีดีโอเคหูได้อะไรมาเนี่ยเหมือนจะเป็นดาบอะไรสักอย่างนะ850โอเคใช้ได้อยู่เควสสำเร็จอีกแล้วผมครบอีก200ครั้งโอ้โหกูใช้เวลาตกนานมากแม่รู้ไหมฮะกูขอขายไปอีก 4,000 แล้วกันโอเคมีตังค์ 20,000 มีตังค์ 20,000 เนาะเบ็ดอันต่อไปเท่าไหร่นะ 45,000 เอาจริงไม่ไหวนะเว้ยคือแบบตังค์แม่งขึ้นช้ามากตกได้แต่ขยะชาติไหนกูจะมีตังค์ไปถึงซื้อเบ็ดไอ้ 2,000 ล้านได้เนี่ยไอ้นี่เติมประเด็นถามจริงนั่งตกมาตั้งนานแล้วผมเกือบ2ชั่วโมงก็ยังได้แต่ขยะอยู่ดีนะผมว่าแมปนี้นะมันเหมาะกับคนที่แบบเวลาชีวิตว่างแล้วผมไม่มีอะไรทำเว้ยก็มานั่งตกปลาตกขยะชิลๆเพลินๆไม่ต้องคิดอะไรมากนะแต่สำหรับผมมันไม่ใช่ไงคือแมปอะไรวะเนี่ยเลิกจริงๆตังค์แม่งหาง่ายนะกูได้มา11,000แล้วนะจริง